สวัสดีทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมูไม่ได้วันลานะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําเว็บไซต์เพื่อนๆอีกแล้วนะครับซึ่งจะเป็นเว็บไซต์ที่ผมเคลมค่อนข้างบ่อยพอสมควรเลยแล้วก็อย่างนึงคือจะเป็นเว็บเคลมที่จ่ายแน่นอน 100% นะครับผมอย่างนึงคือขั้นต่ําก็ค่อนข้างต่ําพอสมควรเลยนะจะเป็นเว็บอะไรเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลยนะครับวันนี้ก็ผมได้ทําการถอนไปแล้วนะแต่คือผมมาทําคลิปที่หลังนะครับก็คือจะเป็นการถอนชิบะนะครับเข้าสู่ Binance นั่นเองนะครับตัวนี้ก็ถอนได้จริงๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะมาดูให้ดูเลยว่าการถอนเป็นยังไงนะเว็บที่ผมถอนก็คือจะเป็นเว็บ CoinPayU ตรงนี้นั่นเองนะครับใครที่ยังไม่ได้สมัครก็สามารถสมัครได้เลยนะจะมีชื่อนะครับใส่ชื่อแล้วก็อีเมลนะครับพาสเวิร์ดนะครับหลังจากนั้นก็กดคำว่า Ayaki ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรีแคปชั่นให้เราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าจะแก้แคปชั่นแบบไหนนะครับติ๊กตรงนี้หลังจากนั้นก็กดคำว่าดิจิเตอร์ตรงนี้นะครับเหมือนกับทางระบบตอนนั้นที่ผมสมัครนะครับก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนขึ้นมาว่าให้ใส่โค้ดนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้เขาแก้ไขหรือยังนะเพราะว่าใครที่สมัครใหม่ก็อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับให้เอาโค้ดตัวนี้ไปวางอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับผมยังไงก็รอดูเช็คอีเมลกันด้วยนะครับเพื่อที่จะสมัครและเข้าสู่ระบบกันนะครับหลังจากนั้นก็เข้าสู่ระบบหน้าล็อกอินได้เลยนะครับพอเพื่อนเข้ามาหน้านี้แล้วนะครับผมก็จะมีแดชบอร์ดประมาณนี้สั้นๆเลยนะก็จะมีไม่เยอะมากนะครับก็จะไม่ค่อยซับซ้อนเท่าไหร่เพื่อนๆไปดูมุมซ้ายมือด้านบนนะครับจะเป็นขีด3ขีดเดี๋ยวผมจะพาไปดูประวัติการถอนนิดนึงนะครับไปที่ในส่วนของ history ตรงนี้แล้วก็เลือกไปตรงนี้ครับมาติ๊ก general ตรงนี้นิดนึงครับแล้วก็มากดคำว่า withdraw ตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีการเช็คนะครับว่าเราถอนวันไหนนะครับผมอันนี้ผมได้ถอนไปเมื่อวันที่16วันที่16นั่นเองนะแต่ผมก็มาทำคลิปย้อนหลังให้เพื่อนครับถ้าใครถอนเหรียญไหนนะสมมุติว่าชิบะเขาจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่ประมาณ 3,500 เหรียญนะครับแล้วก็ผมก็ถอนอยู่ที่ประมาณ 67,000 กว่าเหรียญนะครับส่วนตัวนี้ผมก็ได้ถอนไปเหมือนกันแต่ผมไม่ได้อัปเดตการถอนให้เพื่อนนะครับเพราะว่าช่วงนั้นน่าจะมีเว็บเคมค่อนข้างเยอะเลยนะครับก็เลยลืมนะครับก็เลยมาอัปเดตให้เพื่อนใหม่นะครับตัวนี้โอเคก็จะประมาณนี้วิธีการรับเหรียญเพื่อที่จะถอนก็คือเราไปดูในส่วนของ view at ตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของ at หลายๆตัวเลยให้เราดูซึ่งในส่วนของทั้งหมดนี้นะครับผมเขาจะทำเหมือนกันเป๊ะเลยก็คือเป็นการดูโฆษณาให้ครบวิที่เขาบอกนะตัวอย่างเช่น serve at ตรงนี้เข้าไปตรงนี้นะนะครับนี่เขาบอกว่าถ้าเราดู20วิเราจะได้ 4.2 ซาโตชินะครับถ้าเราดู10วิเราจะได้10ซาโตชินะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับกดคลิกเข้าไปเลยสมมุติว่าผมจะดู10วินะครับกดที่ตรงนี้เลยเขาก็จะอยู่หน้านี้เราจะอยู่หน้านี้จนกว่าครบ10วินะครับผมถึงจะปิดหน้านี้ได้นะครับหรือเราจะไปแอบดูก็ได้ว่าเท่าไหร่นะครับผมประมาณ10วินะนะครับให้เรากะประมาณเอาละว่าประมาณครบแล้ว10วินะครับหลังจากนั้นก็กลับไปหน้าเดิมนะครับเพื่อรับเหรียญนี่ถ้าครบ10วิแล้วนะครับเราก็จะได้รับเหรียญแบบนี้เป็นสีเขียวนะครับส่วนสีดำแบบนี้แสดงว่าเราทำไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เรารอวันถัดไปนั่นเองนะครับผมก็จะประมาณนี้เพื่อนๆสามารถดูให้หมดได้เลยนะตรงนี้ก็คือเว็บนี้จะใช้เวลาประมาณ15นาทีในการดูแล้วก็เสร็จเลยนะครับผมแล้วก็หลังจากวันถัดไปก็เราก็สามารถมาทำใหม่ได้ไม่ต้องอยู่เว็บนี้นานอะไรประมาณนี้นะนะครับนี่ก็ตรงนี้ก็เหมือนกันหมดเลยนะครับเพื่อนๆสามารถดูแบบเดียวกันหมดเลยนะครับโอเคทีนี้มาดูในส่วนนี้มั่งนะครับสำคัญนิดนึงโปรเซสตรงนี้ก็จะเป็นการเคมแยกนะครับซึ่ง1ชั่วโมงจะเคมได้3เหรียญเท่านั้นให้เพื่อนเลือกเหรียญที่เพื่อนๆชอบนะครับวิธีการเคมก็ง่ายๆนะครับผมวิธีการเคลมก็คือเราจะต้องกดคำว่าเคลมสมมุติว่าผมอยากเก็บ Dogecoin กดคำว่าเคลมตรงนี้ได้เลยปึ๊บเขาก็จะเด้งมาให้แบบนี้เรากดคำว่าเคลม Now ตรงนี้ได้เลยนะครับเขาก็จะเด้งแบบนี้มาให้เรานะครับหลังจากนั้นก็รอแคปชั่นตรงนี้ก่อนประมาณสัก10วินะครับพอเสร็จแล้วก็กดคลิกHere to Captcha ที่เขาขึ้นด้านบนตรงนี้ได้เลยกด1ครั้งนะครับแล้วก็มาแก้ Captcha ตรงนี้ให้เพื่อนเลือกเลยว่าชอบอันไหนนะครับเดี๋ยวผมแก้ Captcha รูปภาพแล้วกันจะได้ไม่ต้องพิมพ์นะครับเลือกรถมอเตอร์ไซค์นะครับรถจักรยานหลังจากนั้นก็เลือกลงมาด้านล่างจะมีคำว่าเคมนาวตรงนี้นะครับกดได้เลย
ปึ๊บเราจะได้เหรียญแบบนี้มาแล้วก็รออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับทำแบบนี้ประมาณ3เหรียญต่อ1ชั่วโมงนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็การถอนก็คือกดคำว่า withdraw ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าถึงยอดถอนนะครับอันนี้คือยังไม่ได้แอดกระเป๋านะก็ยังถอนไม่ได้นะครับผมส่วนตัวนี้มาดูตัวของมันจะมีหลายเหรียญมากๆเลยนะครับจะมีชิบะก็มีนะครับผมสมมุติว่าผมติ๊กไปที่ชิบะนะครับนี่ถ้าสมมุติว่าครบแล้วเราก็สามารถรับได้นั่นเองนะครับตัวนี้เหมือนกับจะโดนค่าธรรมเนียมประมาณนี่ประมาณ 3,500 นะครับผมแล้วก็ขั้นต่ำของเขาก็อยู่ที่ประมาณ 50,000 กว่าๆนะครับก็คือประมาณ 1,000 ซาโตชินั่นเองนะครับผมตรงนี้นะครับก็ยังไงก็ลองทำกันดูนะนะครับทีนี้วิธีการแอดกระเป๋าในแต่ละเหรียญ นะครับก็มาดูในส่วนของโปรไฟล์มาเช็คมาดู มาดูในส่วนของโปรไฟล์นะครับแล้วก็จะมีคำว่า wallet ตรงนี้wallet ตรงนี้จะมีค่อนข้างเยอะเลยนะครับจะมีหลายเหรียญเลยเราสามารถเลือกแอดกระเป๋าได้เลยนะครับว่าแอดตัวไหนตัวอย่างเช่นถ้าเราจะแอดไลท์คอยนะครับถ้าเราจะแอดไลท์คอยเราก็ไปเอา wallet ของไลท์คอยจากกระเป๋าอื่นมานะครับผมแต่ไลท์คอยตอนนี้รู้สึกว่ากระเป๋าไลท์คอยหลักจะเหมือนกับเขาจะปลดออกนะครับผมไม่แนะนำเท่าไหร่นะเพราะว่าบางทีถอนเข้าสู่ไลท์คอยผมลองเทสดู2ครั้งเข้า1ครั้งแล้วก็อีกครั้งนึงไม่เข้านะครับผมเหมือนกับเขาไม่รองรับตรงนี้นะครับรองรับก็จริงนะครับแต่บางทีเหรียญมันอาจจะหายไปนะครับทำให้เราไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้นะมันก็จะเสี่ยงนิดนึงนะครับเอาเป็นถอนเหรียญอื่นก่อนดีกว่านะอย่างเช่น Faucet Pay ตรงนี้เขาจะมี BTC Faucet Pay นะครับใครที่อยากเข้า Faucet Pay นะก็ไปเอา wallet ที่กระเป๋า Faucet Pay มาใส่เดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับกดคำว่า deposit ตรงนี้แล้วก็ wallet ตรงนี้เอามาใส่นะครับกดมาเลยหลังจากนั้นก็เอามาใส่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็กด next แบบนี้แล้วก็จะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้าไปนะครับจะมีอีเมลแจ้งเตือนเข้าไปเราเอาโค้ดจากอีเมลมาใส่ตรงนี้เพื่อที่จะคอนเฟิร์มว่าเราเปลี่ยนกระเป๋านะนะครับของผมก็เป็น405734แล้วก็ใส่เลย405734แล้วก็กดคอนเฟิร์มโค้ดผิดนะครับเดี๋ยวเอาใหม่นะ405739นะครับขออภัยครับ739พอแอดเสร็จแล้วนะครับเราต้องรอประมาณ1วันกว่าจะถอนได้นะครับถ้าสมมุติว่าแอดกระเป๋าทันทีแล้วก็ถอนทันทีคือไม่ได้นะต้องรอ1วันถึงสามารถถอนได้นั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมก็จะมีอยู่3ฟังก์ชันง่ายๆอันนี้ผมคัดสรรมาให้เพื่อนแล้วนะครับส่วนซาโตชิตรงนี้ให้ครบ 1,000 เราก็จะสามารถถอนได้เหมือนกันนะจะมี2ส่วนที่ถอนได้นะก็คือส่วนนี้ส่วนนี้ที่ซาโตชิต้องมีประมาณ1ถ้าเป็น BTC ที่เข้าเมทอดใหญ่ก็ประมาณ1,000นะแต่ถ้าเข้าตัวของตัวเล็กเข้าตัวเล็กนะ Faucet Pay อย่างเช่น Faucet Pay 2,000 ซาโตชินะครับเหมือนเขาเปลี่ยนใหม่Ethereum นะครับ 30,000 ส่วนใหญ่จะเป็นถ้า Faucet Pay จะต่ำนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าใช้กระเป๋านอกจะสูงนิดนึงนะครับนี่ขั้นต่ำ 2,000 นะครับเหมือนเขาเปลี่ยนใหม่นะครับขออภัยด้วยนะตอนแรกเขา 1,000 นะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็น 2,000 นะครับผมยังไงก็ลองเคลมกันดูนะผมคิดว่าเพื่อนน่าจะชอบกันนะครับแล้วก็อย่างคือเขาไม่มีโฆษณานะครับมากวนใจเรามันก็อาจจะง่ายในการเคลมนิดหนึ่งนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ขอคนละ1ไลค์นะครับเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกริ่งแจ้งเตือนกดติดตามเพื่อไม่พลาดกิจกรรมแจกเหรียญหรือว่าเว็บเคมเว็บขุดต่างๆที่ผมจะมาลงให้เพื่อนๆทุกวันนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม